โหงามงามให้ดูในจอโทรศัพท์มือถือด้วยนี่แหละภาพปกคลิปสวัสดีครับพบกับรายการซิเก้งทอยนะครับวันนี้เข้าไปเซเว่นช่วงนี้งานฮอตวิวนะครับลงเซเว่นไตรมาสนี้สงสัยทำการตลาดเพื่อมาสู้กับแบรนด์อื่นนะครับก็เลยได้มาโอ้เห็นเพียบเลยนะแต่คันนี้ในเซเว่นที่ผมเจอน่าสนใจที่สุดนี่เลยเป็นกระบะครับใครที่แต่ตามช่องชิเก้งทอยจะรู้ว่าชอบเล่นกระบะนะเป็น Mazda Repu นะครับนะน่าจะอ่านอย่างนี้นะครับเพราะว่าสอบถามพี่กิตมานะครับคือชุดเซตนี้มันเป็นอะไรอ่ะดูป้ายตรงนี้ป้ายสติ๊กเกอร์ตรงนี้มันเป็น Limited Edition นะครับมีขายเฉพาะใน7นะครับย้ำนะครับขายเฉพาะใน7 11เท่านั้นนะครับจะมีเป็นสติ๊กเกอร์อย่างนี้ราคา99 บาทนะครับตัวนี้นะก็นำเข้าโดยวังเด็กทอยนะครับมีแพ็คด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะของงานฮอตวิวเนี่ยผมจะเก็บแพ็คอยู่แล้วนะครับก็คงต้องใช้วิธีเดิมนะครับเอาน้ำยาล้างเล็บถูเช่นเคยนะครับเดี๋ยวอันบ็อกจากแพ็คออกมาให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคันนี้สวยมากเลยนะโอเคเดี๋ยวอันบ็อกกันเลยมาดูรูปลักษณ์หลังจากแกะออกมาจากแพ็คก่อนนะครับคันนี้วางตรงไหนก็สวยนะนี่นะครับให้ดูนะครับตรงนี้จะเป็นดีคอร์ติดนะครับเป็นดีคอร์นี่นะเป็นโลโก้อะไรไม่รู้ใครรู้ก็บอกด้วยแล้วกันนะครับดูล้อนะครับล้อจะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นขอบแดงนะครับดูด้านข้างหน่อยด้านหน้านะครับกระจังหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เป็นสีเดียวเลยนะคือดีเทลเนี่ยควรจะเอามาทำเองนะครับคือเป็นสีโครเมียมสีเดียวไปเลยนะครับนี่นะกระบะคันนี้สวยผมเป็นคนเก็บแนวกระบะอย่างนี้อยู่แล้วนะครับทรงแบบเนี้ยคือตอนเดียวไม่มีที่นั่งด้านหลังผมชอบเก็บแนวนี้นี่ก็คือด้านหลังครับด้านหลังก็ควรจะไปแต้มไฟนิดนึงนะครับเพราะไฟเขาไม่ได้แต้มมานะครับแล้วก็มีท่อคู่ไฟเลี้ยวกับไฟท้ายเขาไม่ได้แต้มด้านหลังก็ไม่ได้มียี่ห้ออะไรนะของ Mazda เรปูรุ่นนี้นะครับเอามาดูตรงท้องเป็นท้องพลาสติกนะครับสีโครเมียมนะครับ Mazda เรปูนะครับ Hot Wheel 2016 Metal ตัวนี้ผลิตที่มาเลเซียนะครับเป็นหมุด2หมุดนะสวยวางกับอะไรก็สวยนะครับคันนี้เดี๋ยวลองไปวางกับฉากนี่น่าจะสวยนะเอาไปวางกับฉากดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเดินไปหาฉากก่อนไปนี่ฉากนี้ก็เลยก็สวยผมว่าวางกับฉากไหนก็สวยนะเพราะรถมันเด่นอยู่แล้วนะครับมืดหน่อยนะอ่ะฉากนี้บ้างนี่นะครับสวยให้ดูฉากนี้บ้างฉากลูกทุ่งวางท้ายครับมืดหน่อยนะไม่มีไฟนะครับเขาทำไฟอันนี้ใช้ไฟฉุกเฉินในบ้านนะช่วงนี้ไฟฟ้าเนี่ยพี่มายเอาลงดินนะครับฉากสุดท้ายฉากสุดท้ายฉากนี้หันหน้ามาด้านนี้บ้างนี่นะโอเคเลยนะครับนี่เป็นคร่าวๆนะครับที่เอามาให้ดูนะครับมันสวยจริงอ่ะคันนี้ใครเจอก็ลองไปจัดกันนะที่เซเว่นนะครับมาแปลกๆเยอะเลยแล้วรถที่เป็นกระแสอย่างบวชหายเนี่ยบวชหายนี่ไปดูในช่องพี่กิตนะเดี๋ยวพี่กิตคงลงนะผมยังไม่ได้เลยนะบวชหายใครได้ก็คอมเมนต์บอกนะครับโอเควันนี้ลากันเพียงเท่านี้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวยสวยสวยนี่ให้ดู2จอโหงามงามให้ดูในจอโทรศัพท์มือถือด้วยนี่แหละภาพปกคลิปไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ